เรื่องนวัตกรรมร่วมสมัยและแนวโน้มสารสนเทศเพื่อการศึกษาในอนาคตจะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะทุกท่านจะได้เห็นถึงแนวโน้มนวัตกรรมทางด้านไอทีเพื่อการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคตรวมถึงทักษะคุณลักษณะและกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่สำคัญรวมทั้งจะได้รู้จักเทรนด์ใหม่ๆในการใช้นวัตกรรมไอทีเพื่อการศึกษาภายใต้ชื่อของ Magix โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้คือ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ศตวรรษที่21ได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาบนพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้ค่ะค่ะในหัวข้อแรกนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องของแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปดูกันนะคะว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นั้นรูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงตัวของผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องในลักษณะทวีคูณทั้งนี้รวมถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศที่มีการขยายตัวอย่างทวีคูณเช่นเดียวกันค่ะเราไม่ได้กล่าวขึ้นเองนะคะเอกสารทางวิชาการของยูเนสโกรายงานว่าในแต่ละวันจะมีบทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากกว่า 7,000 ชิ้นเลยทีเดียวค่ะจนถึงมีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าความรู้ที่มนุษย์สะสมมาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่20นั้นมีปริมาณเท่าๆกับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปีที่เพิ่งผ่านมาเท่านั้นเองค่ะน่าตกใจใช่ไหมคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คนเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศหรือเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลทั้งในรูปแบบที่เป็นวิชาการและในรูปแบบของความบันเทิงค่ะการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงเนื้อหารูปแบบดิจิทัลดังกล่าวส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเองถ้าจะพูดกันง่ายๆนะคะก็คือผู้เรียนยุคใหม่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวันไปกับการใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงสื่อดิจิตอลต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องมือที่กล่าวถึงนั้นก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบตัวเช่นโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกมเครื่องเล่นเพลง iPodคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแตกต่างไปจากเด็กในยุคก่อนๆเป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสังคมรอบๆตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสังเกตได้จากการที่เยาวชนใช้เวลาเกือบ1ใน3ของแต่ละวันไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์มือถือและดูโทรทัศน์แต่ในขณะเดียวกันการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมถึงวิธีการสอนของผู้สอนกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เรียนและสังคมรอบตัวของผู้เรียนอีกทั้งเนื้อหาการสอนของผู้สอนก็ไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงใช้ได้กับชีวิตจริงหรือประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตของผู้เรียนได้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้และส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาเล่าเรียนในที่สุดค่ะการปรับตัวของผู้สอนที่ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนในห้องกับความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรืออาจจะกล่าวได้อีกว่าเนื้อหาหลักสูตรรวมถึงวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์หรือองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างในปัจจุบันรวมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีการเรียนรู้อันหลากหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอีกทั้งความต้องการทักษะใหม่ๆที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่
โดยช่องว่างดังกล่าวได้ตอกย้ำความจำเป็นในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้อย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งหนึ่งในความพยายามในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หรือ Learning in the 21st Century ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนที่ต้องการเชื่อมโยงและก็ลดช่องว่างระหว่างความรู้ทักษะที่ผู้เรียนนะคะศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษากับความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะโดยรากลึกของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้เกิดจากความพยายามของเหล่านักการศึกษานักธุรกิจและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการวางนโยบายด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ซึ่งแนวคิดนี้เองกระทรวงศึกษาได้นำมาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและเนื่องจากทักษะแห่งศตวรรษที่21นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะจึงเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจกับแนวคิดดังกล่าวเพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการพัฒนาผู้เรียนของเราค่ะคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาค่ะสิ่งนี้ส่งผลต่อแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะแห่งศตวรรษที่21หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เมื่อทราบอย่างนี้กันแล้วอย่ารอช้านะคะเร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพวกเราก้าวสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างไม่อายใครค่ะ